กับใจฉันไอ้น้องมีชาช้าก่อนมีค่ะพี่จะให้หนูเองหรือว่าพี่จะเองคะถ้าพี่ชุบเองอ่ะ25 บาทค่ะแล้วถ้าหนูชุบให้1,800ค่ะมี3สิ่งที่ซ่อนในความมืดไม่ได้พระอาทิตย์พระจันทร์และความจริงอาชีพนี้มันไม่ดีเธอรู้ไหมคะไม่ดียังไงคะมีอาชีพไหนมั่งที่หนุกด้วยได้ตังค์ด้วยมีอาชีพไหนจะสบายกว่าอาชีพนี้ถามดูสิมีอาชีพไหนมั่งที่นอนทำฮะมีไหมไม่มีหรอกทำไมเธอไม่เรียนหนังสือให้จบจะได้เป็นครูเป็นครูนี่มีหน้ามีตานะคะโอ้ยขี้เกียจเป็นครูนานจะตายกว่าจะได้บรรจุเป็นกะหรี่นี่ไม่นานหรอกพอนอนเขาขี้เมาทุกวันไม่ได้ขี้เมากันที่คนเรากินแอลกอฮอล์มันไม่ได้เป็นขี้เมาใช่แล้วมันไม่ได้เมาคนไม่ดีคุณเป็นคนดีมากก็คุณชอบสนุกค่ะอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้ก็สิมาฝากถึงคนคนหนึ่งที่เขาแอบมักแต่ว่ามันบ่สมหวังฝากไปบอกว่าถ้าเธอเกิดถ้าไม่รีบก็อยู่ให้จีบก่อนนะไม่อยากได้แต่ฝันวันให้มันเป็นจริงได้ไหมแม่หลาขอเปิดพัดลมเดี๋ยวมันฮอนมึงสิเปิดให้ยังมึงเคยประหยัดไฟซอยกูบ่สมื่อนี่ค่าน้ำค่าไฟมันกับแพงบ่แพงแล้วอันไหนประหยัดได้มึงก็ต้องประหยัดโอ้ยกะสลาสิออกไปข้างนอกเด้อมึงสิออกไปข้างนอกแค่ยังมึงเห็นบ่นี่แดดมันฮ้อนนี่มึงหูมืออาคอนอยู่บ่ฮะมึงนี่อยู่บ้านบ่ค่อยติดเลยนะกูสั่งกูสอนนี่บ่ค่อยจำเลยนะหาตะมองปวงหาตะมองเลาะไก่อยู่บ้านมันฮ้อนน่ะเปิดพัดลมก็บ่ได้น่ะลากะสิออกไปตากแอร์น้ำห่างน้ำค่าฟงคาเฟ่น้ำมูนั่นมึงบ่ต้องไปเลยมึงอยู่บ้านนี่มึงก็ดังซื่อๆมันบ่ฮ้อนดอกกะสั่นขอเงินแน่สิไปซื้อพวกน้ำบานพวกน้ำปันมากินมาสิได้เย็นๆขึ้นมาบ้างขอเงินแน่มึงสิมาขอกูหยังมึงประหยัดซอยกูได้ไหมสิมากินน้ำวงน้ำบานอีหยังพูนไปกินน้ำเปล่าในตู้เย็นพูนเออโอเคล่ะสิกินน้ำเปล่าเวลาโกรธอย่าพิมพ์หรือระบายอะไรบนโลกโซเชียลแต่ถ้าอดไม่ได้ลองเขียนใส่กระดาษแล้วเก็บไว้ก่อนเมื่ออารมณ์เย็นแล้วค่อยกลับมาอ่านเพราะอารมณ์ความรู้สึกนั้นอาจจะหายไปแล้วก็ได้เชื่อเถอะอย่าเล่าเรื่องส่วนตัวของเราให้ใครฟังเพราะ 20% เขาอาจจะรับฟังเราแต่ 80% เขาอาจจะเอาเราไปนินทาพยายามอย่าเอาบาดแผลของเราให้ใครดูเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะช่วยใส่ยาหรือทาเกลือกูจะไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วอ่ะกูมีทางไปสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องผู้ชายแต่เป็นเรื่องเงินเปลี่ยนโฟกัสเลยผู้ชายเอาปัญหาเข้ามาอีกทวงอีกมึงไม่ได้มาให้ความรักกูไม่ได้มาเป็นแบตเตอรี่ให้กูไม่ได้ชาร์จแบตอะไรไม่ให้ทำให้กูมี energy หรือรู้สึกดีขึ้นมึงคือภาระมึงคือมะเร็งอ่ะมึงก้าวมาในชีวิตกูไม่ได้แล้วพอแล้วมันไม่ใช่โลกทั้งใบเป็นถังขยะเอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่ถูกดีกว่าอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนอื่นเราจะเริ่มมีใครสักคนนึงให้เขาแบบมาเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันอ่ะ